พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอวัยวะจำลองมดลูกและรกเพื่อศึกษาวิธียับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าจากแม่สู่ลูกเชื้อไวรัสซิก้าเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ระบาดในเขตร้อนอย่างบ้านเราโดยทั่วไปถ้าได้รับเชื้ออาจจะไม่มีอาการเลยหรือมีไม่มากแต่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นั้นต่างออกไปนะครับใช่แล้วค่ะเพราะทารกมีโอกาสติดเชื้อจากแม่และเกิดความผิดปกติทางสมองได้นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาอวัยวะจำลองมดลูกและรกขึ้นเพื่อศึกษาวิธียับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าจากแม่สู่ลูกค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาออแกนอยด์หรืออวัยวะจำลองมดลูกและรกเพื่อศึกษาวิธียับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าจากแม่สู่ลูกซึ่งมีผลให้ทารกมีอาการสมองเล็กสมองไม่พัฒนาและรวมไปถึงการเสียชีวิตทันทีหลังกำเนิดทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการสร้างออร์แกนอยด์ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายอวัยวะจริงในร่างกายใช้ทดสอบและพัฒนาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสซิก้าเพื่อการนำมาใช้ต้านทานเชื้อไวรัสซิก้าและป้องกันการแพร่ระบาดวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000